สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้มีข่าวด่วนมาให้พ่อแม่พี่น้องมาอ่านให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังกันครับคือกองสลากมีมติออกมาว่าให้เลื่อนวันหวยออกว่าซั่นครับสิเลื่อนไปมื้อใดก็มาฟังนํากันเด้อครับเดี๋ยวสิเล่าข่าวให้ฟังครับจากไทยรัฐออนไลน์ครับออกมาสดๆเลยครับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีมติเลื่อนวันหวยออกเหตุโควิด-19 ระบาดหนักจากกรณีกลุ่มพ่อค้าลอตเตอรี่รวมตัวเรียกร้องขอเลื่อนวันหวยออกตั้งแต่งวดวันที่1เมษายน2563ออกไปอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากผลจากไวรัสโควิด-69ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดวันที่25มีนาคมวันนี้แหละครับ2563ทาง Facebook สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโพสต์ข้อความว่าเปลี่ยนแปลงวันออกรางวัลของสลากงวดวันที่1เมษายน2563เป็นวันที่2พฤษภาคม2563วันนี้ที่ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ชั้น3สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนายพัชระอนันตสินประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลแจ้งผลการประชุมคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลเรื่องการออกรางวัลที่1ของงวดวันที่1เมษายน2563โดยมีรายละเอียดดังนี้ทั้งนี้คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลมีมติให้เปลี่ยนแปลงการออกรางวัลของสลากงวดวันที่1เมษายน2563จากวันที่1เมษายน2563เป็นวันที่2พฤษภาคม2563ตั้งแต่เวลา 14:30 น.ถึง 16:00 น.ณสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล